คสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องPower Bankครับวันนี้มาในมุมมองแปลกนิดนึงนะครับขับรถอยู่ก็พอดีเงียบหายไปนานแล้วช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลกันนิดหน่อยนะครับพอดีว่านี่เลยเห็นกันไหมเอ่ยผมก็ได้ไปเดินงานมอเตอร์โชว์มานะครับโอ้นี่ก็น่าจะเลทไปหน่อยนะงานมอเตอร์โชว์หมดไปนานแล้วแต่เพิ่งจะมาลงคลิปนะครับก็แล้วก็ไปได้ซองนี้มานะครับว้าวเราเปิดกันดูกันเลยฮะในซองมีอะไรเนาะอันนี้ไปทำเดี๋ยวนะขึ้นขวาก่อนไปก่อนซองในซองก็จะมีนี่อะไรครับในซองก็จะเป็นใบจองฟอร์ซ่า350นะครับก็จะมีหน้าบัตรประชาชนด้วยแล้วก็มีใบเสร็จโอเคก็ผมดาว 51,000 บาทนะครับคือดาวเยอะอยู่เหมือนกันให้ดูนี่ฮะโฟซ่าใช่ไหมโฟซ่าเป็นไงฮะสวยงามตามท้องเรื่องก็ตั้งใจว่าจะดาว 50,000 นะครับเพราะว่าได้ผ่อนเบาๆนะฮะคราวนี้ผมจะผ่อนแบบยาวที่สุดเลยนะไม่ผ่อนแป๊บเดียวหมดแบบคราวที่แล้วแล้วคือมันเยอะไหมเดือนนึงจ่ายหลายพันเอาเป็นว่าครั้งเนี้ยครั้งใหม่เนี่ยผมจะจ่ายได้จะอะไรนะจะผ่อนยาวๆเลยเขาให้ยาวสุดเท่าไหร่นะ48เดือนนะครับ48เดือนเลยก็ผ่อนกันยาวๆก็จริงๆเดี๋ยวผมอ่านตารางให้ฟังหน่อยแล้วกันแบบคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจที่จะอยากจะจองตามศูนย์ทั่วไปนะดอกเบี้ยก็น่าจะ 5% เหมือนกันนะครับดอกเบี้ยการออกฟอร์ซ่าเนาะก็เริ่มต้นที่ 0% อันนี้ต้องเครดิตดีๆผมว่าอย่าทำเลย 0% นะเอาสัก 15% แล้วกันนะครับประมาณ 26,000ไม่ต้องมีคนค้ำเนี่ยประมาณเนี้ยหรือว่า 10% ไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้เหมือนกันนะ 17,350 เนี่ย 10% ก็ไม่ต้องมีคนค้ำแล้วนะครับประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอาให้ดีอ่ะก็จะอยู่ประมาณ 25% นะครับกำลังดีเนาะดาวสัก 30,000 ต้นๆนะครับ 30,000 กลางๆอ่ะ 33,000 ประมาณเนี้ย 35,000 ประมาณเนี้ยครับก็ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับดอกก็ประมาณ 5% เอาไงดีจะให้ผมเริ่มบอกจากตรงไหนดีเอาเป็นว่าเอาที่ 15% ก่อนแล้วกันเนาะอยู่ที่ 26,000 นะครับค่าดาวยอดจัดก็จะอยู่ประมาณ 147,475 บาทเนาะไม่ต้องมีคนค้ำเหมือนกันดอกเบี้ย 5% นะครับก็ระยะที่ผ่อนสบายๆนะครับที่ผมมองนะคือถ้าคุณเงินเหลือๆหน่อยประมาณสัก30งวดนะครับ30งวดเนี่ยกำลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทต่อเดือนเนาะส่วนถ้าเอาแบบนานๆเลย48งวดจะตกอยู่เดือนละ 3,687 บาทเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมดาวไปที่ 51,000 ก็จะผ่อนรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ 2,000 กว่าบาทครับต่อเดือน 2,600 มั้งประมาณนั้นนะครับ 2,600 หรือ 2,900 เนี่ยจำไม่ได้นะ 2,000 กว่าบาทเราไม่เกิน 3,000 แน่นอนอ่ะก็แบบชิวๆครับผ่อนแม่งยาวๆเลย48งวดเดี๋ยวมีตังค่อยไปโปะแต่ไม่โปะหรอกปล่อยมันเงี้ยผ่อนชิวๆไปก็จะได้เหลือตังแต่งได้เยอะขึ้นด้วยเนาะดีไหมส่วนคันเก่านะครับเจ้าขาวผมขายไปแล้ว
ผมก็ได้ราคาไม่ดีหรอกนะครับที่ขายไปอ่ะแต่เอาออกเอาให้ขายออกไวดีกว่าคือตอนที่ผมขายผมมี2ตัวเลือกคือผมขายได้ราคาที่มากกว่านะครับขอไม่บอกตัวเลขแล้วกันเนาะเขินอายก็แต่มันต้องแบบให้ทั้งของแถมให้ทั้งท่อทั้งโช๊คอ่ะโดยราคาส่วนต่างที่ผมได้น้อยลงมาประมาณ 5,000 บาทเนี่ยแต่ผมไม่ต้องให้ท่อกับโช๊คอ่ะผมก็เลือกเจ้าที่ให้ผมน้อยกว่า 5,000 บาทแต่ผมไม่ต้องเสียท่อกับโช๊คไปซึ่งผมมองว่ามันก็คุ้มกว่านะเพราะท่อผมก็ 8,000 7,500 8,000 โช๊คผมอีก 5,000 คือมันต่อให้ขายมือ2ยังไงมันก็ยังได้มากกว่าไงผมก็เลยยอมขายไป 5,000 ตรงนั้นหายไปนะเพื่อเอาเจ้าที่เขาให้น้อยกว่าแหละเออประมาณนั้นแต่เขาก็ทักมาก่อนด้วยแหละผมก็ให้สิทธิ์เขาก่อนเนาะตอนขายของรถผมค่อนข้างปล่อยไวเหมือนกันลงไม่ถึง2ชั่วโมงมั้งก็ไปเลยก็มาจองมาจำอะไรเรียบร้อยจริงๆผมก็อยากจะตั้งขายที่ราคาสูงๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมมองว่ารถคันนี้ผมพอใจกับราคาเนี้ยที่จะขายเนาะแล้วผมว่ามองแล้วว่าผมโอเคผมมีเหลือเงินไว้ดาวถึงผมจะปิดยอดปิดอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ยังเหลือเงินดาวโดยที่ผมไม่ต้องควักกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคสำหรับผมแล้วก็ที่ตัดสินใจเอา Forza 350นะครับเพราะผมเห็นเทคโนโลยีของเจ้า Forza 350มันเป็นอะไรที่น่าทดลองน่าลิ้มลองครับซึ่ง Forza 300ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะส่วนตัวผมเองรถผมเองอ่ะเท่าที่ใช้มาถ้าผมไม่ยุ่งกับการโมดิฟายนะครับมันไม่มีอะไรที่จุกจิกและเสียหายเลยนะครับมันใช้ได้ปกติดีมากเป็นรถที่ดีคันนึงเลยแหละผมยังคิดอยู่เลยว่าอนาคตผมอาจจะซื้อเก็บนะครับเพราะว่ามันราคาน่าจะถูกลงแล้วถ้าเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่คนอื่นมองว่ามันเป็นปัญหาเป็นรถรุ่นเจ้าปัญหาผมว่าราคาต้องลงขนาดผมขายราคายังลงขนาดนี้เลยอีกหน่อยราคาลงกว่านี้แน่นอนผมซื้อเก็บได้ในราคา 5-60,000 แน่นอนเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บอีก1คันนะตัว300แต่ตอนนี้ขอไปขี่350ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็รอมาได้1สัปดาห์แล้วก็ยังเงียบงำอยู่เลยนะครับซึ่งคนอื่นเขาก็ได้กันไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรรอต่อไปนะแล้ววันนี้ผมจะลองขับผ่านหน้าร้านส่วนที่ผมจะไปออกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูให้ใกล้ถึงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าเฮ้ยมีรถมาจอดหรือยังวะไปลุ้นพร้อมกันดีกว่านะว่ามีฟอร์ซ่าเขามาจอดบ้างหรือยังเขาจะโทรมาหาผมหรือยังเพราะว่าร้านนี้ที่ผมจะให้ไปออกนะครับมันเหลือคิวเยอะมากเลยอ่ะคือผมแทบจะเป็นคนแรกๆของร้านเขาเลยมั้งอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คงจะได้ก่อนอ่ะเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าสีไหนมามันไม่ตรงสีก็คงต้องรอต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมตั้งใจว่าผมจะเอาสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินดำนะคือจะไม่เปลี่ยนสีอ่ะคราวนี้คือถ้าสีดำมาสีขาวมากูจะรอสีน้ำเงินเพราะว่าตั้งใจแล้วเอาสีน้ำเงินให้ได้อะไรประมาณนี้เลยโอ้ยเหนื่อยแป๊บนึงคือที่ปิดแมสเพราะว่าผมไม่สบายนะครับอดนอนเยอะไปหน่อยอดนอนเยอะไปหน่อยแล้วก็เลยร่างกายก็เลยป่วยนะครับเริ่มจะไม่สบายโอ้ยวันนี้ก็เลยกลับบ้านก่อนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆไข้ขึ้นนะก็คือเจ้า Forza 350เนี่ยมันน่าสนใจเหลือเกินนะสำหรับผมมองว่าอย่างนั้นบางคนอาจจะบอกว่าอีบ้าเปล่าขาย300ไปออก350ใช่ครับบ้าครับจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะครับรถผมก็วิ่งจมไปเหมือนกันก็ไงอ่ะแต่ที่ผมเห็นเทคโนโลยีเห็นการพัฒนาเครื่องบล็อกใหม่ผมตั้งปฏิญาณไว้แล้วว่าถ้า Forza ออกเครื่องบล็อกใหม่มาผมจะซื้อเ
แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาในเร็ววันนี้ผมกะอีกแค่4ปีเว้ยฟอร์ซ่าตัวนี้มีอายุ4ปีแล้วมันเพิ่งออกอะไรงี้ แต่อันเนี้ยมันดันลวดลัดมา2ปีแล้วมันออกซึ่งหลายคนมองว่า Honda ออกมาแบบไม่บอกเลยอยู่ๆก็ออกอะไรเงี้ยว่าโอ้โหอยู่ๆออก350ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาฆ่าตัว300ชัดๆหรือว่าพวกขี่300แอบน้อยใจตอนที่ว่ามีประเด็นกันในกระทู้ใน Facebook อะไรเงี้ยแบบเยอะแยะเลยดราม่ากันเพียบเลยอ่ะช่วงแรกๆนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมหาภาพให้ดูนะภาพเมื่อต้นปีนะครับHonda ได้ประกาศเป็นเงาดำๆนะครับว่าปีนี้จะมี Forza ใหม่นะครับคือรูปทรงก็คือ Forza นะเป็นเงาดำๆเลยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะแต่เนี่ยครับคือคนก็เดากันต่างๆนานาว่า Forza จะทำแค่เครื่อง300 VVA อะไรเงี้ยฝาเป็นวาล์วแปรผันอะไรเงี้ยใช่ VVA ดิจะเป็น VTEC จะเป็น Forza VTEC ออกมาคนก็ตีโพยตีพายไปทางนั้นซะมากกว่านะครับแต่พอตุ้ม Forza เปิดตัวเป็น Forza 350แต่ไม่มีใครไปมองด้วยเงาดำนั้นเลยว่า Honda เขาประกาศไปแล้วว่าเขาจะออก Forza ตัวใหม่ก็เลยทำให้เกิดดราม่าเยอะแยะไปหมดเลยว่าอยู่ๆมาออกได้ยังไงกลางคันอะไรเงี้ยรถอายุแค่2ปีคุณออกรุ่นใหม่แล้วจริงๆเขาประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าForzaจะมีตัวใหม่อ่ะแต่แค่เขาไม่บอกให้เฉยว่ามันคืออะไรก็เขาเป็นเงาดำไงผมไม่เห็นใครพูดถึงเงาดำของ Honda เลยนะที่เขามีอยู่10รุ่น12รุ่นอะไรว่าจะทำออกใหม่อ่ะนั่นแหละเขาบอกตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาจะออกForzaตัวใหม่อ่ะแต่คนเข้าใจว่าเป็นแค่แบบอะไรอ่ะForza VTech อะไรประมาณนั้นแต่เห็นไหมมันออก350ออกมาเลยนี่แหละครับทำให้ผมซื้อเลยผมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยของForza นะครับมันเปลี่ยนเครื่องบล็อกใหม่แก้จุดนู้นจุดนี้จุดนั้นซึ่งผมกะว่านะผมจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเครื่องแล้วเพราะว่าผมมองว่าความเร็วมันได้กำลังดีนะการใช้งานผมไม่ได้ขี่ไวกว่านั้นอยู่แล้วผมว่าลิมิตเนี้ยกำลังดีจมไม้เนี่ยจมไม้เนี่ยกำลังดีคือตอน Forza 300ผมก็พยายามทำให้จมไม้นะครับซึ่งบอกเลยมันเบ่งเครื่องออกไปมากนะเครื่องบล็อกนั้นตั้งแต่250 cc อ่ะแล้วเบ่งขึ้นไป319 cc 311 cc เนี่ยซึ่งมันเบ่งขนาดไซส์ลูกสูบเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหวี่ยงอะไรมันรับไม่ได้เขาไปทำใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับซึ่งแค่ลูก72มิลของเจ้า Forza 300เดิมผมว่ามันก็เต็มกลืนแล้วนะที่ Honda เขาคำนวณมาแล้วว่ามันโอเคมันเสถียรที่สุดแล้วนะพอไปโอเวอร์ไซส์มันผมว่ามันจะเริ่มมีปัญหานะก็แต่มันก็ยังใช้ได้นะจะบอกไงดีก็มีคนทำกันเยอะแยะมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับมันก็แรงได้จมไม้ได้เหมือนกันนะครับเจ้า Forza 300แต่คราวนี้ผมชอบสีสันและหน้าตาของเจ้า350ตัวใหม่จังเลยแบบสีน้ำเงินนี้เนี่ยโดนใจที่สุดเลยอ่ะแบบผมชอบสีน้ำเงินดำนี้มากเลยอ่ะแบบโอ้โหผมมาถึงนะบอกเลยอาทิตย์แรกผมจะเปลี่ยนสีล้อเป็นสีอะไรวะไฮเปอร์ซิลเวอร์นะครับจะพยายามจะทำให้ได้ไฮเปอร์ซิลเวอร์แต่ถ้าไม่ได้ก็คงเป็นสีบอนแหละก็คือสีเหมือนเจ้าขาวผมคันเก่าตอนสีแรกเลยประมาณนั้นก็พยายามจะทำให้ได้แบบนั้นเลย
BM สวยว่ะดูหน้าผมไปวันนี้ดูหน้าผมไปอย่าเบื่อซะก่อนนะครับก็มันเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปเลยคิดถึงมากๆนะครับคิดถึงทุกๆคนนะครับก็อยากจะเอารถออกมาขี่เอารถออกมาคุยแต่ตอนนี้มันไม่มีรถแล้วนะครับขายไปแล้วน่าจะสัก2สัปดาห์ได้แล้วมั้งเนาะจากคลิปล่าสุดของผมแล้วผมวันขายผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะผมเจ็บใจตัวเองมากเลยวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกนอยกับชีวิตมากเลยนะยิ่งกว่าอกหักอีกนะครับการเสียสูญเสียรถรักของผมคันนึงไปอ่ะซึ่งผมไม่เคยคิดจะขายอยู่แล้วอ่ะแล้วมันต้องขายเพราะความจำเป็นเพราะผมไม่ได้รวย เออเสียงดังไหมผมวะเออนั่นแหละเราไม่มีเงินที่จะไปซื้ออีกคันโดยที่อีกคันยังต้องผ่อนอยู่มันก็ต้องขายคันนั้นเป็นลูกรักของผมเลยบอกตรงคือผมรักรถทุกคันมากนะผมดูแลดีมากมั้งไม่รู้เออเราก็ดูแลดีแหละคือรักอะรักมากๆเพราะมันอยู่กับผมมันอยู่กับมือผมอะมันผมทำอะไรมันมาเยอะอะแล้วจะดูตอนขายนะครับผมมีภาพแค่นี้คือผมไม่แบบถ่ายรูปไม่ลงคือผมนอยอะนั่งนอยนั่งซึมเลยวันนั้นอะคิดดูไอ้เกะข้างหน้าของทั้งหมดของผมนะครับพวกสมบัติกุญจงกุญแจบัตรน้ำมงน้ำมันมีขวดยาแฟนผมด้วยผมลืมเอาออกหมดเลยเพราะผมนั่งซึมให้เขามาซื้อรถให้เขามาเช็ครถก็ปล่อยเขาเลยอ่ะโอนอะไรเรียบร้อยผมซึมมากวันนั้นผมแบบผมนอยมากผมไม่อยากขายคันนั้นเลยแบบรู้สึกแบบเหมือนสูญเสียอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะแบบมันแทบจะร้องไห้เลยนะคือผมมันรักมันมากอ่ะมันรักเหมือนกันอ่ะทุกคันนะของผมอ่ะผมรักมันหมดอ่ะคือไม่อยากขายอ่ะแต่มันด้วยความจำเป็นนะครับก็ถ้าได้คันใหม่มาก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับหรือด้วยมือเราพังด้วยมือเราแม่งโคตรภูมิใจบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดบอกเลยไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่สำหรับผมอะผมเลยยังวะยังไม่เลยยังไม่เลยวันนี้เดี๋ยวใกล้ถึงร้านที่ผมไปซื้อมอไซค์แล้วไปออกร้านนี้เออไม่ใช่ไปซื้อมอไซค์เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ใกล้แล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงรอข้ามอีกหน่อยคุยกันไปก่อนนะนานๆเลยนี่คุยยาวๆเลย17นาทีแล้วคุยแม่งครึ่งชั่วโมงไปเลย คิดถึงทุกคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะว่าบอกว่ากูว่ายอะไรในรถก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจนะครับถึงยอดซับยอดวิวผมไม่ได้เยอะนะหลักร้อยแต่ผมคิดว่าถ้าผมไปยืนในท่ามกลางคนประมาณ 200-300 คนแล้วผมพูดแล้วมีคนดูนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วคือแบบเกิดมาผมเป็นคนไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ผมเป็นคนขี้อายมากๆเลยนะแต่วันเนี้ยผมกลับทำช่องแล้วผมมาพูดแล้วผมอธิบายได้ความรู้ให้ความรู้กับใครอีกหลายๆคนเลยนะซึ่งแค่นี้ผมดีใจนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วยังไม่กดซับกด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์ว่ากดไลค์กดซับกดแชร์ไม่ต้องแชร์มันอยากให้ใครรู้เยอะเออประมาณเนี้ยให้ผมด้วยนะครับกดซับให้หน่อยอย่ากด2รอบนะกดทีเดียวให้มันเป็นซับอย่าอันซับขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยว350มาจะมารีวิวแบบเต็มๆแล้วจะมาบอกว่าอะไรที่มันใหม่มั่งคือช่องอื่นเขาบอกไปแล้วนะแต่มันจะต้องเป็นสไตล์ของผมนะครับแล้วผมจะไปเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ทุกช่องเขาพูดมาสรุปย่อให้ดูว่ามันสรุปย่อให้ฟังนะครับว่าอะไรที่มันใหม่ยังไงมันดียังไงนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ของเจ้า Forza 350นะครับว่าคุ้มเงินไหมที่จะยอมขายรถคันหนึ่งเพื่อซื้ออีกคันหนึ่งเนี่ยเจอด่านวะเจอด่านตำรวจนะโอ้ยเฮ้ยวู้
ออกแรงคูดมากไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงจะด่านวะเขาจะต้องมองหน้าเราเปล่าวะต้องลดกระจกบอกไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูกันไปเดี๋ยวนะโอเคครับโอ้เสียงแหบเลยนะครับก็เราตะโกนคุยกันมา20นาทีแล้วนะครับใช่ไหมเกือบถึงเนาะแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงเดี๋ยวผมขอถือเลยได้ไหมดูหน้ารถกันดีกว่าผมถือเลยแล้วกันผมสลับกล้องก่อนโอเคผมถือกล้องอยู่นะครับตอนนี้อาจจะสั่นๆนิดนึงนะก็ไปกันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูร้านที่ผมเอารถมาลงนะดูซิว่าลุ้นไปด้วยกันนะว่ามีฟอร์ซ่าจอดอยู่หน้าร้านบ้างหรือเปล่านะครับแต่ร้านนี้เสียอย่างนึงครับไม่ฟรีพรบอะไรเลยอ่ะไม่ฟรีเลยอ่ะเสียอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆน่าจะฟรีซะหน่อยนะแต่เขาให้หมวกกันน็อกวิโมล่าเลยวะอะไรวิโมล่าอะไรนะยี่ห้ออะไรนะนั่นแหละนั่นแหละให้ยี่ห้อนั้นเลยนะก็น่าจะดีอยู่นะแต่ไอ้ร้านที่หน้าที่ทำงานผมอ่ะฟรีทุกอย่างเลยนะครับ 5,000 บาทแรกอ่ะที่ว่าต้องออกรถอ่ะฟรีเลยนะแถมน้ำมันเครื่องอีก7ป๋องอ่ะผมโคตรเซ็งเลยคือโควต้าแม่งหมดอ่ะวันไปจองอ่ะเซ็งมากๆผมก็โอ้โหหมดเลยนะครับได้ข่าวมาว่าHonda ทำน้ำมันของออโต้ออกมาใหม่นะครับเป็นกระป๋องสีเทาแต่ผมยังไม่เห็นหน้าตานะเป็นกระป๋องสีเทาแล้วก็ไว้สำหรับรถออโต้นะครับน่าจะแบบเป็นเกรดดีๆหน่อยอะเกรดอะไรนะที่ไม่ใช่น่าจะเป็นฟูลี่อะไรประมาณนี้โอ้สิบล้อโอเคครับก็อีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับถ้าใครขี่เส้นนี้บ่อยๆก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกือบจะถึงหน้าวัดสายใหม่แล้วนะครับร้านก็จะอยู่ตรงข้ามหน้าวัดสายใหม่นี่แหละผมก็นี่ตรงนี้เดี๋ยวผมชะลอให้ดูโอ้โหมอไซค์มอไซค์แล้วผมเลี้ยวเข้าไปดูเลยไหมดีไหมไม่ต้องแล้วมาตรงนี้แล้วกันนี่ครับจะรอดูเลยช้าๆเลยช้าๆเลยผมไม่มีฟอร์ซ่าสักคันเลยครับพี่น้องครับไม่มีฟอร์ซ่าสักคันเลยครับงามไส้เฮ้ยลงฟิตศูนย์เปล่าวะมันยังเงียบกริบอยู่เลย โอเคมาดูหน้าผมกันต่อครับยังมาดูหน้าผมกันต่อนะครับก็อย่างที่เห็นไม่รู้นะน่าจะเห็นแหละมันไม่มีฟอร์ซ่าสักคันเลยนะครับรถจอดน้อยมากฟอร์ซ่าอยู่ไหนหมดมีฟอร์ซ่าตัวเก่าอยู่ในร้าน2คันนะผมจำไม่ผิดอ่ะไม่ใช่ตัวเก่าตัว300นะครับก็จริงๆตัว300ไม่ได้ตกรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าตัว300ไม่ได้มีตัวไหนมาแทนเลยนะครับตัว300เป็นรุ่นล่าสุดอยู่นะครับแค่ตัว350 350มันคนละคลาสกันเข้าใจไหมผมจะพูดยังไงวะตัว350มันไม่ใช่มาแทนที่ตัว300นะครับตัว300ก็ยังขายตัว300อยู่นะครับแต่ไม่รู้เขาจะเลิกผลิตหรือยังนะ ไม่รู้นะแต่ตัว300ก็น่าจะมีโปรลดราคาบ้างแหละเนาะถ้าเขาคิดจะเลิกผลิตนะเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับกดอีกทิ้งๆๆๆเลยนะกดกระดิ่งให้มันนะนั่นแหละวันนี้บ้าๆหน่อยเมายาแล้วครับกินยาพาราไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยยังไม่หายเลยเดี๋ยวต้องไปกินยาแก้อักเสบแล้วแหละตอนนี้เจ็บคอแล้วตะโกนมาตลอดทางเลยตอนนี้ผมต้องปิดตลอดเลยนะครับผมหายใจโดนแอร์เข้าไปนี่ผมหายใจไม่ออกเลยแค่ตอนนี้ก็ยังแย่เลยโอเคครับเดี๋ยวได้รถมาแล้วจะรีบรีวิวเลยสัญญาเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่วันไปจ่ายตังค์ไปรับรถเลยนะครับสัญญาเลยคราวนี้จะพาไปดูเลยว่าไปรับรถยังไงอะไรยังไงโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้ว
โอ้ยสับสนวุ่นวายไปแล้วครับบ๊ายบาย